วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Guru Power Talk วันนี้เป็น EP ที่4แล้วนะครับจากที่ปล่อยให้ค้างคากันมานานจาก EP ที่3นะครับเรื่องคาร์บอนเครดิตครับผมจากที่แอดมินอาร์มพูดคราวที่แล้วนะครับว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยนอกจากเราจะช่วยโลกเนาะช่วยโลกเกี่ยวกับลดคาร์บอนลดมลพิษใช่ไหมใช่ครับไอสิ่งที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันซื้อขายได้ด้วยถูกต้องได้ตังค์ด้วยใช่ไหมได้เงินครับปล่อยให้ค้างกันมาประมาณอาทิตย์หนึ่งใช่วันนี้กลับมาอย่างรวดเร็วครับใน EP ที่4นะครับวันนี้ขอรับหน้าที่แทนแอดมินอาร์มนะครับแอดมินอาร์มไปทำภารกิจที่กทมเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับที่คุยค้างไว้นะครับเรื่องคาร์บอนเครดิตนะวันนี้เราก็จะมาต่อกันเลยนะครับว่าคาร์บอนเครดิตคืออะไรย้อนกลับไปคราวที่แล้วก่อนเนาะคราวที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องความเป็นกลางด้านคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนนิวทรัลลิตี้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเนซิโร่ครับเนซิโร่ก็คือการเขาเรียกอะไรปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ใช่ใครที่ยังไม่ได้ดูก็กลับไปดูได้นะครับครับผมก่อนที่จะไปเนี่ยเรามาปูพื้นฐานกันก่อนว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันคืออะไรครับผมครับผมอันดับแรกเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละประเทศเนี่ยอย่างที่เราฟังไปจากอีพีที่แล้วนะครับเขาจะมีโควต้าในการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากประเทศอยู่นะครับคาร์บอนไดออกไซด์ก็มาจากการผลิตอุตสาหกรรมหรือว่าการใช้ไฟฟ้าใช้พลังงานต่างๆในประเทศนะครับซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีโควต้าอยู่นะครับซึ่งตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าผมยกตัวอย่างนะครับประเทศ A นะครับปล่อยคาร์บอนออกไป100นะครับแต่ว่าเขามีโควต้าอยู่แค่50แสดงว่าส่วนต่างส่วนเกินก็คือ50แล้วจะทำยังไงนะครับเมื่อมันมีส่วนต่างเกินเราก็ต้องไปซื้อนะครับคาร์บอนเครดิตจากประเทศอื่นนะครับที่เขาผลิตแล้วเหลือหรือว่าเขาปล่อยคาร์บอนเครดิตไม่ถึงนะครับตรงนี้เราก็จะเอาส่วนต่างซื้อมาได้นะครับเรามาให้ประเทศเราก็คือเอาโควต้าของประเทศที่เขาทำได้ดีเนี่ยมาหักล้างกับประเทศที่ยังทำไม่ค่อยได้ใช่ครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่ยังไม่พัฒนานะครับหรือว่ากำลังพัฒนาอยู่นะครับซึ่งโควต้าการปล่อยคาร์บอนเครดิตเนี่ยเขาก็จะบังคับเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้นนะครับเพราะว่าประเทศพวกนี้เคยเป็นประเทศที่ปล่อยคาร์บอนเยอะมากในอดีตนะครับคือพัฒนาประเทศเยอะอุตสาหกรรมเยอะผลิตเยอะประมาณว่าต้องรับผิดชอบใช่ในสิ่งที่ถูกต้องครับแล้วอย่างของประเทศไทยเรานี่อยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มที่กำลังพัฒนานะครับหรือว่ากลุ่มที่ยังไม่พัฒนานั่นเองนะครับก็ตรงเนี้ยตลาดคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยนะครับจะไม่ได้บังคับแต่ว่าจะเป็นภาคสมัครใจแทนนะครับก็คือจะแบ่งเป็น2ภาคเนาะหลักๆก็แยกง่ายๆนะครับประเทศที่พัฒนาแล้วก็คือบังคับนะครับต้องลดคาร์บอนเครดิตนะครับหรือว่าใช่มีเพดานในการปล่อยนั่นเองถ้าให้เดาง่ายๆถ้าให้ดูจากประวัติศาสตร์เนาะก็น่าจะหลักๆเลยนะจะเป็นอังกฤษนะครับผมเพราะว่าอังกฤษนี่ปฏิวัติอุตสาหกรรมนี่โอ้โหวุ่นวายเลยนะตอนนั้นน่ะโลกแบบว่าสีหม่นเลยนะใช่ใช่แล้วก็น่าจะเป็นก็จะโดนฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแถบยุโรปอเมริกาประเทศพวกนี้นะครับก็จะเขาเรียกว่ามีการจำกัดการปล่อยคาร์บอนเครดิตเพื่อทั้งโลกนะครับเขาได้มาจากเขาเรียกว่าอะไรเซ็นสัญญาร่วมกันใช่เซ็นสัญญาร่วมกันนะครับเพื่อที่จะออกสัญญาว่าตอนนี้เราต้องคอนเซิร์นกับปัญหาโลกร้อนจริงๆจังๆได้แล้วไม่งั้นจะไม่มีโลกให้อยู่แล้วนะใช่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 จะอยู่ไม่ได้กันแล้วนะครับแล้วคิดว่าไทยเนี่ยครับไทยอยู่ในกลุ่มที่ว่าตามสมัครใจเนาะใช่ครับอันนี้ให้เดาเล่นๆนะให้วิเคราะห์เล่นๆนะคุณหมายคิดว่าไทยจะลงไปเล่นประมาณไหนสำหรับประเทศไทยแหละครับผมว่าอย่างที่รถแมพเขาปล่อยออกมานะครับก่อนหน้านี้นะฮะก็อย่างที่2065นะครับเราจะเป็นเน็ตซีโร่กันนะครับก็น่าจะใช้ระยะเวลาอีกสักพักใหญ่ๆผมว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นนะครับที่เราเรียกว่าเข้ามามีบทบาทในการช่วยลดคาร์บอนจริงๆได้ในโลกนะครับนะเพราะว่าตอนนี้เราก็เป็นประเทศเล็กๆแต่ว่าเราได้เปรียบตรงที่เรามีป่าไม้เยอะไงเรามีพื้นที่สีเขียวเยอะไงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าจุดดึงดูดนะครับให้นักลงทุนจากประเทศที่พัฒนาแล้วเนาะเขาเข้ามาลงทุนในธุรกิจพลังงานสีเขียวในประเทศไทยก็ทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนมากขึ้นนะครับโดยที่ล่าสุดนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเม็ดเงินประมาณ 100,000 ล้านบาทนะครับล้านบาทใช่ที่จะกระจายเข้ามาในประเทศที่ยังไม่พัฒนานะครับในโครงการพลังงานสีเขียวต่างๆพูดถึงเรื่องของการประชุมเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไรโซลูชันการแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนเนี่ยครับเราเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ครับซึ่งมันเอาตรงๆมันดูไม่ค่อยจริงจังอ่ะใช่มันดูแก้ไม่ได้สักทีนะมันดูแบบไกลตัวมันดูจะเป็น100ปีนู่นน่ะเนาะใช่ๆแต่ว่าคือตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องแบบว่าอเมริกากับจีนเนี่ยเขาไม่ลงมาเล่นด้วย
ใช่ครับซึ่งเขาเป็นมหาอำนาจโลกเนาะหัวไม่ขยับหางก็ไม่มีแรงใช่ครับใช่แต่เหมือนว่าตอนนี้เขากลับมาละกลับมาแล้วใช่ครับกลับเข้ามาร่วมในสนธิสัญญาปารีสครับนะครับที่ว่าทุกประเทศจะต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดโลกร้อนนะครับจากสมัยก่อนที่แบบว่าแต่ละประเทศเนี่ยแข่งกันโตใช่เดี๋ยวนี้แข่งกันอนุรักษ์บ้างใช่ครับแข่งกันอนุรักษ์มันน่ารักมากเลยนะใช่เพราะว่าถ้าไม่อนุรักษ์เนี่ยมันก็ไม่มีที่อยู่ใช่นอกจากไม่มีที่อยู่ เป็นผลไม่ดีต่อโลกเนี่ยยังจะโดนแซงชั่นนะครับหรือว่าจะโดนภาษีหรือว่าในการประชุมต่างๆระดับประเทศเนี่ยประเทศที่ไม่ทำตามกฎหรือว่าไม่ฟอลโล่ตามแผนนะครับก็จะเขาเรียกว่าอะไรโดนด้อยค่าจากประเทศหลายๆประเทศนะครับในการประชุมนั่นเองทุกประเทศเขาช่วยกันเนาะคนที่แบบว่าไม่ช่วยแล้วก็ยังปล่อยคาร์บอนต่อไปก็น่าจะดูเป็นตัวร้ายนิดนึงใช่แล้วอีกหน่อยผมว่ามันก็จะสโคปเล็กลงมาเรื่อยๆจากระดับประเทศใช่ไหมเหลือระดับจังหวัดจังหวัดไหนไม่ทำระดับบริษัทระดับชุมชนแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆถึงทุกคนระดับบุคคลผมว่าเมื่อกี้เรารู้กันไปแล้วว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันคือการเขาเรียกอะไรการซื้อเครดิตของประเทศที่เขาทำได้ดีใช่ครับมาให้ประเทศที่เขายังทำไม่ค่อยได้ใช่อะไรประมาณนี้ซื้อโควต้าว่างั้นใช่แล้วทำไมต้องมีครับทำไมต้องมีคาร์บอนเครดิตตรงเนี้ยก็อย่างที่จริงๆอย่างที่ก๊อฟพูดไปเมื่อกี้เลยนะครับว่าประเทศที่เขาปล่อยเกินเนี่ยเขาก็จะต้องดูดกลับนะครับซึ่งวิธีการดูดกลับเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับอย่างที่ผมบอกไป EP ที่แล้วก็จะเป็นวิธีที่1นะครับลดการปล่อยในองค์กรถูกต้องนะครับนะก็ทำระบบกระบวนการอะไรให้มันดีขึ้นปล่อยให้มันน้อยลงนะครับ2นี่อะไรนะเหมือนโดนสอบยังไงไม่รู้เหมือนโดนที่ยังไงไม่รู้แบบประมาณว่าแบบ EP แล้วตั้งใจดูหรือเปล่าดูดกลับดูดกลับดูดกลับเอออ่ะอันที่หนึ่งก็คือลดภายในองค์กรถูกต้องครับก็คือแต่ละองค์กรเนี่ยช่วยกันช่วยกันไม่ปล่อยหรือว่าลดกระบวนการการผลิตเนี่ยให้มันมีคุณภาพมากขึ้นให้มันเป็นมิตรต่อโลกมากขึ้นฮะสองก็คือการดูดกลับใช่ครับแล้วก็3ก็คือการซื้อคาร์บอนเครดิตใช่ที่เรามาพูดกันมันใช่ครับผมที่ถามว่าทำไมต้องมีเนี่ยคือสำหรับบางประเทศเนี่ยมันอาจจะยังไม่พร้อมใช่ไหมใช่ครับอ๋อก็เลยต้องไปพึ่งโควต้าจากประเทศประเทศที่เขาทำได้แล้วเขาสามารถขายคาร์บอนเครดิตได้เขาก็ได้กำไรเป็นเม็ดเงินเออมันก็แฟร์ดีนะมันก็คือการเรียกเงินเรียกรายได้เข้ามาในประเทศมากขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจเกี่ยวกับพลังงานสีเขียวมากขึ้นนะครับทีเนี้ยประเทศที่เขาเจริญแล้วถูกไหมครับเขามีการปล่อยคาร์บอนเยอะเนาะจะเป็นบริษัทต่างๆหรืออะไรต่างๆเขาก็จะเข้ามาลงทุนในประเทศที่มีการลงทุนในพลังงานสีเขียวอย่างบ้านเราครับนะครับมากขึ้นก็จะช่วยให้บ้านเราเนี่ยเรียกว่าอะไรปล่อยคาร์บอนได้น้อยลงได้ไวขึ้นเหมือนกันนะครับก็จะเป็นการเกื้อหนุนกันนะครับนั่นเองครับผมตรงเนี้ยผมมีนิดนึงประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะถูกบังคับถูกฟอร์สให้แบบว่าต้องลดเลยต้องทำคาร์บอนเครดิตเลยใช่มั้ยคือปล่อยได้เท่านี้นะแล้วประเทศที่แบบว่าสมัครใจอย่างพวกเราเนี่ยเราสามารถทำคาร์บอนเครดิตได้มั้ยมันไม่มีสัญญาใช่มันทำได้มั้ยอ่ะจริงๆสามารถทำได้ครับผมเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยถึงเราจะเป็นภาคสมัครใจก็ตามนะครับแต่ว่าเราก็มีโครงการนะครับของประเทศนะครับที่ชื่อว่าTVerครับ TVer ก็จะเป็นโครงการของไทยนะครับที่ทำการแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตกันเองภายในองค์กรภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศใช่ของที่ว่าบริษัท EV Power Energy เราเข้าไปอยู่เป็นสมาชิกไหมใช่ๆครับอันนั้นก็ด้วยครับผมเราเร็วนะอัปเดตครับผมทีนี้ทุกคนคงงงแล้วแหละโอเครู้เรารู้แล้วว่ามันคืออะไรคาร์บอนเครดิตคืออะไรแต่ว่ามันใช้ทำอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวเรามาฟังประโยชน์ของคาร์บอนเครดิตกันนอกจากซื้อขายเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างพี่แม่ครับนอกจากซื้อขายนะครับคาร์บอนเครดิตก็จะใช้ในการเขาเรียกว่าลดภาษีนะครับของแต่ละองค์กรในอนาคตนะครับเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยบริษัทไหนหรือว่าองค์กรไหนนะครับที่ปล่อยคาร์บอนเกินนะครับจากที่กำหนดไว้เนี่ยนอกจากการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเข้ามาแล้วนะครับตัวเนี้ยเราสามารถเอาไปยื่นนะครับในการลดภาษีได้ด้วยประโยชน์ของคาร์บอนเครดิตเนี่ยซื้อขายลดภาษีพูดถึงเรื่องซื้อขายเนี่ยมันเป็นเรื่องระดับประเทศเลยใช่ไหมต้องแล้วคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยจะหาคาร์บอนเครดิตมาซื้อมาถืออะไรได้บ้างไหมพี่ไหมก็สามารถทำได้นะครับสามารถทำได้แต่ว่าจะถือได้ไหมเนี่ยอันนี้เราต้องไปดูเงื่อนไขต่างๆก่อนนะครับ
สมมุติผมยกตัวอย่างเช่นว่าบริษัทเราใช่มั้ยครับติดโซล่าเซลล์ครับเสร็จแล้วเราก็มีบ้านที่ดูแลอยู่ในมือเนี่ยหลายร้อยหลังนะครับซึ่งบ้านหลายร้อยหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะได้คาร์บอนเครดิตนะครับเราก็สามารถขึ้นได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีบริษัทที่เป็นพลังงานทดแทนคือโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็จะส่งสัญญาหรือว่าลูกค้าที่ต้องการขึ้นคาร์บอนเครดิตก็สามารถติดต่อมาที่เราได้นะครับแล้วก็จะทำเรื่องส่งการคำนวณไปนะครับว่าสามารถลดคาร์บอนเครดิตได้เท่าไหร่นะครับซึ่งในแอปหัวเว่ยของเราก็จะมีบอกอยู่แล้วครับนะครับว่าแอปฟิวชั่นโซล่าใช่ก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้ลดไปได้แล้วกี่ตันนะครับของก๊าซคาร์บอนเขาพูดกันเป็นตันเลยใช่เขาพูดกันเป็นตันครับเวลาซื้อขายก็ซื้อขายกันเป็นตันนะครับลองบอกตัวเลขคร่าวๆหน่อยไหมมีราคาอยู่นะคาร์บอนเครดิตมีราคาอยู่นะถ้าราคาในไทยตันละเท่าไหร่ถ้าราคาในไทยแหละครับก็ไม่เกิน6-10 ดอลลาร์ต้องพูดว่าไม่เกินเพราะว่ามันขึ้นลงตลอดขึ้นลงใช่ราคามันจะไม่นิ่งมันเหมือนกราฟคริปโตทุกคนมันเหมือนกราฟแบบสกุลเงินไม่เกินเท่าไหร่นะ6-10 ดอลลาร์ครับในประเทศไทยก็ประมาณ350-360 บาทไม่เกินนั้นต่อ1ตันใช่ครับ200-300 บาทประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในต่างประเทศล่ะครับในต่างประเทศเท่าที่ผมดูมาตอนนี้อยู่ประมาณเอาที่แพงที่สุดเลยที่แพงที่สุดเลยล่ะครับครับก็90 ยูโร 3,300 บาทแม่เจ้า 1,300 ต่อ1ตันต่อ1ตัน10เท่าเลยนะ10เท่าครับสมมุติเราทำบริษัท EV Power เราเนี่ยเราโกยเครดิตจากไซต์ที่เราไปทำมันครับเราอยู่ไทยเนี่ยเราไปขายต่างประเทศได้ไหมได้ครับได้ตรงนี้ได้แต่ว่าเราจะต้องทำการเขาเรียกว่าขึ้นทะเบียนนะครับกับ Tver โครงการในประเทศไทยก่อนนะครับก็ถึงจะรับรองว่าเราเนี่ยมีคาร์บอนเครดิตเท่าไหร่นะครับเราไม่เป็นมโนเองไม่ได้นะมีร้อยหลังอ่ะในแอปบอกว่าลดไปได้ 3,000 ตันน่ะอย่างนั้นไม่ได้นะครับมันต้องมีการสูตรคำนวณอีกทีนึงให้ทางองค์กรเขารีเช็คอีกทีนึงซึ่ง Tver ก็จะเป็นกลุ่มบริษัทพลังงานในประเทศไทยเนี่ยแหละบริษัทใหญ่ๆเลยที่มาช่วยกันทำใช่ไหมครับเท่าที่เห็นแบบผ่านๆก็มีกสิกรก็มาช่วยด้วยนะใช่ครับเรื่องการเงินนะครับบางจากบางจากปตท.ด้วยครับอีกหลายๆบริษัทชั้นนำครับผมแล้วอันนี้คือกลุ่ม Founder เนาะครับใช่กลุ่ม Founder แล้วก็จะมีกลุ่ม CP ก็มาลงด้วยนะใช่แล้วครับใช่แล้วก็เป็น Founder ด้วยแล้วก็เป็นสมาชิกย่อยด้วยใช่ครับซึ่งหนึ่งในสมาชิกหน้าใหม่ก็จะมี EV Power Energy ของเราด้วยครับผมเอ้ยภูมิใจ ได้แบบก้าวขาเข้ามาในอะไรที่มันเป็นเรื่องอนาคตซึ่งมันไม่ไกลแล้วนะไม่มันแบบหลักไม่ถึง10ปีแล้วอ่ะคือเขาจะเริ่มกันแล้วไงครับไม่ถึง10ปีจริงๆอันนี้คือเขาจะเริ่มนะแต่ว่าแบบเป้าหมายโกมันก็จะไปสักหน่อยสัก20-30ปีผมว่าเรื่องนี้มันน่าจะต้องแบบว่า ไม่ใช่ดูกันแค่10ปี50ปีมันน่าจะเป็นตลอดไปครับแต่ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ปี2022ถูกต้องเรากะจะเป็น Net Zero ตอนปี2065ถูกต้องครับโอ้เรามีเวลาอีกตั้ง40กว่าปีในการโกยคาร์บอนเครดิตนะความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยเป้าหมายของประเทศไทยเราคือจะไปในปี2050ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเราจะเป็นอันนี้ตรงนี้มันยังซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้อยู่ใช่ใช่แต่ว่าพอเรามีเป้าจะไปเป็น Net Zero เนี่ยตอนปี2065เราเหลือเวลาอีกสัก43ปีในการโกยกำไรกับคาร์บอนเครดิตนะครับครับจะเรียกว่าโกยกำไรไหมตรงนี้ก็ต้องรับความเสี่ยงกันตรงนี้ก็ต้องไปดูกันที่ความเสี่ยงทีนึงเพราะว่าตลาดราคามันไม่แน่นอนใช่ครับแล้วก็อย่างปีหน้าปี2023นะครับเขาก็จะมีการคุยกันเรื่องของการต่อสนธิสัญญาโตเกียวตรงนี้ก็จะส่งผลกับราคาเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราซื้อโกยไว้ช่วงปีนี้ใช่ไหมครับซื้อไว้เยอะในราคาเท่านี้แล้วปีหน้าราคามันลงตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่เราสามารถผลิตได้เองเลยเนี่ยจากซอสของเราเองอย่างนี้ยังไงก็กำไร 100% จะได้มีกำลังใจในการช่วยโลกถูกต้องนะครับช่วยฟรีๆน่าจะไม่ค่อยมีกำลังใจเท่าไหร่ มันต้องช่วยแล้วมีกำไรนิดหนึ่งแล้วคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันผลิตได้จากไหนครับหาได้จากไหนก็ในเทคโนโลยีปัจจุบันตอนนี้นะครับก็จะมีการดักจับคาร์บอนจากอากาศนะครับแล้วก็เอามาอัดเป็นของแข็งหรือว่าของเหลวนะครับแล้วก็ยัดมันลงไปในพื้นดินเฮ้ยทำได้เหรอทำได้ครับตอนนี้อย่างที่เราทำอยู่ก็จะมีของปตท.นะครับที่ทำอยู่แล้วนะครับที่จะดักจับคาร์บอนจากอากาศนี่พอรู้โปรเซสไหมมันน่าสนใจมากใจไฟมากแล้วมันยังไงอ่ะ
โปรเซสก็เหมือนว่าเขาง่ายๆเลยครับที่อ่านมานะครับก็จะเป็นการดักจับเนี่ยจากอากาศนะครับเสร็จแล้วเอามาแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบของแข็งหรือของเหลวนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะอัดก๊าซพวกนี้ของแข็งหรือของเหลวพวกนี้ลงไปใต้ดินนะครับในส่วนที่เขาขุดเจาะก๊าซไว้อยู่แล้วเคยขุดเจาะก๊าซไว้อยู่แล้วครับหลุมที่ไปขุดเอาน้ำมันขุดเอาก๊าซมานั่นแหละใช่เอาไปถมเอาไปถมใช่ขุดแล้วต้องถมด้วยใช่ถมด้วยคาร์บอนเออมันแฟร์นะทุกคนลองคิดดูนะเราขุดก๊าซธรรมชาติเราขุดเปโตรเลียมมาจากพื้นดินพื้นเป็นรูแล้วเราก็เอามาใช้เราเอามาใช้ในโปรเซสต่างๆเป็นพลังงานเป็นพลังงานฟอสซิลพลังงานเผาไหม้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยขึ้นไปในอากาศก็ดักจับกลับมาแล้วก็เอาฝังรูเดิมนั่นแหละใช่เฮ้ยเวิร์กนะเวิร์กส่วนแบบที่2นะครับก็อย่างที่คนน่าจะรู้กันอยู่แล้วการปลูกต้นไม้ครับการทำแค่ปลูกต้นไม้ก็ได้คาร์บอนเครดิตแล้วหรอปลูกต้นไม้เฉยๆไม่ได้นะไปปลูกหลังบ้านข้างบ้านอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันจะต้องขึ้นโครงการให้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วที่ปลูกไว้หลังบ้านเนี่ยโตยังมันปลูกไว้ในเต็นท์ไอ้แล้วถ้าเอามาใช้เนี่ยถือเป็นการปล่อยคาร์บอนไหมถ้าจะปล่อยคงมีการเผาไหม้เมื่อกี้ถึงไหนเออปลูกต้นไม้เนี่ยมันได้คาร์บอนเครดิตด้วยอ่ะพี่ใช่ครับแต่ว่าเราต้องขึ้นโครงการนั้นถูกต้องตามหลักของทีเวอร์กระทรวงที่เขามีมาสมมตินะเดี๋ยวจะปลูกต้นสักไว้สัก3ไร่300ต้นก็ไปลงทะเบียนกับทีเวอร์ไว้ใช่ครับเสร็จแล้วเขาจะส่งเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นเทิร์ดปาร์ตี้เนี่ยเข้ามาตรวจสอบโครงการของเราว่าถูกต้องไหมหลังจากนั้นก็จะมีการติดตามผลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นถึงจะขึ้นเป็นคาร์บอนเครดิตได้คืออย่างที่3นะครับก็จะเป็นพลังงานทดแทนอย่างเช่นโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าพลังงานจากลมนะฮะนะครับตรงนี้ก็จะสามารถสร้างคาร์บอนเครดิตผลิตคาร์บอนเครดิตได้เหมือนกันแล้วก็จะมีการคิดคาร์บอนเครดิตนะครับจริงๆเดี๋ยวผมจะขึ้นกราฟให้ตรงนี้ครับนะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าราคานะครับมันก็จะแตกต่างกันนะครับระหว่างคาร์บอนเครดิตของแต่ละประเภทนะครับจะเห็นว่าป่าไม้เนี่ยจะสูงที่สุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนการให้ความสำคัญในการปลูกป่าเนี่ยจะต้องมามากที่สุดเลยอันดับซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับโรดแมปของทุกๆประเทศนะครับที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นทั้งในตัวเมืองและก็นอกตัวเมืองอย่างแอดมินอาร์มพูดไว้ใน EP ที่แล้วเนาะว่าเขาไปสิงคโปร์มาสิงคโปร์นี่ทำเป็นกรีนซิตี้เลยใช่แล้วในคอนโดก็มีระบบหล่อเย็นอะไรก็ว่าไปผมก็เคยไปที่จีนไปที่จีนในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นหางโจวกับเซี่ยงไฮ้เนี่ยทุกๆตึกเขาจะต้องมีกรีนโซนกรีนโซนใช่ทุกๆหมายถึงว่าต้นไม้ต้นไม้สีเขียวก็คือทุกๆตึกเนี่ยหรือว่าทุกๆอาคารทุกๆสิ่งก่อสร้างเนี่ยก็จะมีต้นไม้แซมไว้ตลอดเลยอ๋ออันนี้ก็ดีสิครับอย่างนี้ก็ยิ้มกันหมายถึงต้นไม้ใช่เวลามันร่มเย็นเราก็พักสบายถ้าพระปลูกแล้วมันได้ตังค์แบบนี้ก็น่าจะต้องเริ่มทำแล้วแหละจริงๆตรงนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่ากลยุทธ์ในการจูงใจกลเม็ดลดคาร์บอนนั่นเองครับกดสโลบายก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนว่าไอ้คาร์บอนเครดิตเนี่ยคือตอนนี้มันเริ่มเข้าถึงของภาคองค์กรละใช่ครับภาคบริษัทองค์กรละเริ่มกระจายไปตามเอกชนต่างๆแล้วด้วยถ้าส่วนปัจเจกบุคคลอย่างเราเนี่ยบุคคลธรรมดาอย่างเราเนี่ยถ้าอยากมีคาร์บอนเครดิตหรือว่าอยากลงไปเล่นอยากลงไปสะสมครับลงไปถือบ้างก็ให้เข้ามาหาองค์กรดีกว่าง่ายกว่าใช่เนาะก็คือเอาพูดง่ายๆก็คือลูกค้าของ EV Power Energy เนี่ยมีสิทธิ์ทุกคนถูกต้องใช่ครับครับเดี๋ยวเราจัดการให้เองถ้าเกิดว่าคุณต้องการใครมีพื้นที่นะใครมีพื้นที่ก็ติดต่อมาทางเราได้นิดหน่อยถ้าเกิดเขาเริ่มทำการแบบว่าจะเทรดคาร์บอนเครดิตกันแล้วน่าสนใจนะครับใช่จริงๆตอนนี้ก็มีการเทรดแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นเทรดแบบว่าเป็นบริษัทกับบริษัทหรือว่าเป็นบุคคลมาเทรดกันเองมันเหมือนทำเหมืองขุดเลยนะคล้ายๆอย่างทำเหมืองขุดคาร์บอนเครดิตคือปกติเราทำเหมืองขุดคริปโตอะไรมันแบบต้องใช้ไฟเยอะต้องใช้อะไรเงี้ยใช้กัดจงกัดจอไปเยอะอะไรแบบว่าทำร้ายโลกเนาะอีลอนมัสยังไม่สนับสนุนเลยขุดบิตคอยน์มันทำร้ายโลกมาขุดคาร์บอนเครดิตดีกว่าเชียงใหม่บ้านเราเนี่ยเจอเกือบทุกปีเลยปัญหาเรื่อง PM 2.5 ใช่หลังๆมาถ้าเกิดมีการกระเตื้องขึ้นในการทำพื้นที่สีเขียวเนี่ยหรือว่าการลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ยแล้วมันจะมีช่วงที่เขาเผานาเผาป่าใช่ไหมมันจะมีไฟป่าด้วยครับมันก็จะมีเกษตรกรรมไฟป่าด้วยหรือจากรถด้วยช่วงท่องเที่ยวเนี่ย
ช่วงท่องเที่ยวอ่ะเมืองเชียงใหม่เวลาหน้าหนาวเนี่ยโอ้โหเหมือนแบบ77จังหวัดมาอยู่จังหวัดเดียวรถเยอะมากเห็นป้ายทะเบียนทุกวันใช่เห็นป้ายทะเบียนนี้ไม่มีเชียงใหม่เลยนะครับเรายินดีต้อนรับนะนี่เราแซวเล่นเฉยๆนะเรายินดีต้อนรับนะแต่ว่ามันต้องมีกระบวนการในการช่วยฟื้นฟูธรรมชาติด้วยใช่ครับใช่อย่างที่เราออกมายืนบนจุดยืนนะครับที่เราอยากจะช่วยกันลดโลกร้อนครับนะครับตรงนี้ก็อยากจะกระตุ้นให้ทุกคนนะครับที่กำลังดูคลิปอยู่นะครับได้เขาเรียกว่าอะไรตื่นตัวได้แล้วตื่นตัวต้องรับรู้ได้แล้วว่าตอนนี้โลกเขากำลังจะทำอันนี้อยู่นะใช่เราจะไม่ตามไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นกฎใหม่มันไม่ใช่แค่กติกาแล้วนะ อันนี้มันเป็นกฎใหม่เลยใช่ครับเพราะถ้าเราไม่ทำตามเนี่ยน่าจะโดนเขาเรียกอะไรโดนประณามโดนรบกวนจากภาษีนิดนึงหลายๆอย่างเลยผมว่านะครับแล้วก็อย่างที่สำคัญถ้าเราไม่ตามเนี่ยมันมีเดทไลน์จำกัดอยู่แล้วว่าในปีไหนเราจะเป็นอะไรถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่เริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนี้ถ้าเราไปเปลี่ยนหลังๆช่วงหลังๆปี2ปีสุดท้ายมันจะไม่ทันเราไปพูดไว้แล้วก็ต้องทำให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมอย่างบริษัทเรานะครับที่ออกมาแสดงจุดยืนใช่ไหมว่าเราจะ go green เป็นพลังงานสีเขียวใช่ไหมครับตรงนี้ก็ติดตั้งโซลาร์เซลล์กับเราเนี่ยก็สามารถที่จะได้ทั้งขายของขายของได้ทั้งลดค่าไฟถูกไหมใช้ไฟฟรีนะครับบวกกับได้คาร์บอนเครดิตอีกนะครับคาร์บอนเครดิตก็เอาไปขายได้อีกใช่ไฟก็เอาไปขายได้อีกโอ้โหเดี๋ยวขอไทยอินแบบฮาร์ดหน่อยนะขอขายตรงหน่อยนะทุกคนการที่คุณมาติดโซลาร์เซลล์กับบริษัท EV Power Energy ของเราเนี่ยนอกจากคุณจะได้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพแล้วเราใช้แต่ของคุณภาพระดับโลกนะใช่อุปกรณ์ในระบบเนี่ยเราก็ใช้ของหัวเว่ยครับผมเพราะว่าหัวเว่ยเนี่ยเขาเป็นตอนนี้เขาขึ้นแท่นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์โซลาร์พาวเวอร์นะครับผมแผงเนี่ยเราก็ใช้ของหลงจี้หรือลองกิจนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นแผงอันดับหนึ่งเหมือนกันอายุการใช้งานเป็นไงครับ25ปียาวเลยนะแล้วเรามีประกันด้วยเรารับประกันด้วยไม่พอนะครับเรามีวิศวกรอีกคนหนึ่งด้วยที่ว่าคอยเช็คระบบให้คุณลูกค้าเสมอสมมติเราอยู่ในตัวเมืองคุณลูกค้าอยู่อาจจะอยู่ลำพูนอะเวลาโซลาร์เซลล์ของคุณลูกค้ามีปัญหาเนี่ยมันก็จะขึ้นเตือนที่เราเลยวันนี้ก็แบบว่าเรียลไทม์เลยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเกิดมันมีปัญหาปุ๊บมันจะขึ้นเตือนอะลามสีแดงขึ้นมาเลยถ้าปัญหาที่มันแก้ไม่ได้จริงวิศวกรบึ่งไปเลยเข้าไปที่หน้างานใช่โอ้โหมันเป็นอย่างนั้นเลยนะอย่างกับ CIA แน่เคยดูในหนังไหมแบบจับโจรอะไรไปไวไปไวไปไวแบบว่าผู้ต้องหาโทรศัพท์ปุ๊บไอ้ CIA รู้เลยไปถึงที่ของโซลาร์เซลล์เราก็เหมือนกันตรวจจับได้ทันทีว่าโซลาร์เซลล์ไซต์งานไหนมีปัญหาไปจัดการได้ถึงที่นะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของการบริการแล้วก็คุณภาพของ EV Power Energy เรานะครับไม่พอที่คุยกันไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของคาร์บอนเครดิตถูกต้องติดโซลาร์เซลล์กับคนอื่นน่ะเขาไม่ได้อยู่ทีเวอร์แบบเรานะเราพาขุดเลยแหละพาไปขายเลยนะครับใช่ตรงนี้ EV Power เราก็เข้าร่วมเรียบร้อยใช่แต่ละหลังก็จะมีเขาเรียกว่าธนาคารเหมือนเก็บคาร์บอนเครดิตของตัวเองไปอยู่แล้วเรื่อยๆเนาะยิ่งติดตั้งก่อนก็ยิ่งได้เก็บก่อนต้องไหมครับมันเป็นกระปุกออมสินแทนกระปุกออมสินที่เราใช้ลดค่าไฟด้วยใช่แล้วก็ใช้หยอดเหรียญคาร์บอนเครดิตลงไปด้วยใช่เฮ้ยเวิร์กนะเนี่ยใช่ถ้าเกิดว่ามองแผนในระยะยาวแล้วยิ่งโลกเราเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นแบบมุ่งไปสีเขียวกันทั้งโลกเลยนะครับตรงเนี้ยก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะปฏิเสธการติดตั้งโซลาร์เซลล์ตามที่เข้าใจตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าไอ้คาร์บอนเครดิตที่เขาซื้อขายกันเนี่ยเป็นเรื่องระหว่างประเทศไอ้คนปุถุชนอย่างเรานึกว่าจะเข้าถึงไม่ได้จริงเข้าได้นะแต่ว่ามันจะยุ่งยากหน่อยใช่ครับเข้ามาผ่านองค์กรแบบเราดีกว่าดีกว่าเพราะเราเข้าไปเรียบร้อยแล้วใช่คุณแค่เป็นลูกค้าเราใช่เดี๋ยวเราจะดำเนินการขั้นตอนนี้เองเดี๋ยวจัดให้มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ก็แค่เข้ามาคุยปรึกษากับเราแล้วเราก็รับดำเนินการทุกอย่างทุกขั้นตอนตั้งแต่ติดตั้งจนถึงขายไฟเอาจริงๆแทบจะลูกค้าแทบจะไม่ได้ปวดหัวเลยนะใช่ลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลย นะครับเข้ามาคุยปรึกษาเราว่าความต้องการเป็นอะไรยังไงง่ายกว่าสร้างบ้านเลยถูกต้องสร้างบ้านนี่ต้องไปเลือกกระเบื้องเองนู่นนั่นนี่ไม่ต้องนี่เราจัดให้เลยเกรดดีทั้งนั้นครับผมนะครับแถมมีรับดูหน้างานฟรีด้วยนะใช่จะมาดูก่อนจะให้ช่างทีมงานเราไปดูก่อนก็ได้ว่าหลังคาบ้านเราเนี่ยเหมาะกับติดโซลาร์เซลล์ไหมติดได้ไหมถ้าติดไม่ได้ก็แล้วกันไปใช่แล้วก็พูดกันตรงๆใช่นะครับถ้าติดได้ก็ติดหรือไม่อยากติดก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่คิดตังค์นะครับ
ถ้าลองไปดูเจ้าอื่นก่อนลองไปดูคุณภาพของเจ้าอื่นก่อนที่อื่นก่อนชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้เห็นว่า EP หน้าจะมีการสอนด้วยใช่ครับ EP หน้าจะเป็นเกี่ยวกับขั้นตอนการซื้อขายแล้วก็มีแพลตฟอร์มไหนบ้างที่เราสามารถไปซื้อขายคาร์บอนเครดิตกันได้เฮ้ยนะครับจริงเหรอใช่รวมทั้งขั้นตอนการขึ้นโครงการเอาคาร์บอนเครดิตด้วย EP 5 EP 5ถูกต้องใช่ครับอันนี้ EP 4นะ EP 5เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันว่าทำยังไงครับถ้าอยากได้คาร์บอนเครดิตสมมุติถ้าตอนนี้เป็นลูกค้า EP Power แล้วมีที่หลังบ้านด้วยพร้อมปลูกต้นไม้ด้วยฮันเน่ฮันเน่ก็ลองเข้ามาปรึกษากันก่อนได้ปลูกอะไรดีให้มันได้คาร์บอนเครดิตถ้าเกิดชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับอยากเห็นพิธีกรอารมณ์ดีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้กับช่อง YouTube ของ EV Power Energy เราด้วยนะครับผมถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปออกมาปุ๊บอยากดูปั๊บเนี่ยมันจะเตือนให้คุณเลยแค่คุณกดกระดิ่งให้เราอย่าลืมมีช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTokไลน์ด้วยนะครับหรือว่าเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี่เลยลงเบอร์โทรไว้ข้างล่างเนาะเพราะช่วงนี้น่าจะลงลิงก์อะไรไม่ค่อยได้ที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กเขารังแกเราเหลือเกินฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดติดตามให้เรากดไลค์ให้เราแชร์ให้เราหรือมาคอมเมนต์เราก็ดีใจแล้วนะครับผมครับมาพูดคุยกันนี่เป็นเรื่องของอนาคตที่แบบว่าทุกคนต้องได้สัมผัสมันสักวันถ้าเกิดเราไม่ทำอ่ะคนอื่นเขาเดือดร้อนใช่ครับเนาะมันไม่ใช่แค่รุ่นเรารุ่นลูกรุ่นหลานเราด้วยนะครับ อยากให้โลกอยู่กับเราไปนานๆเราก็ต้องเริ่มทำแล้วเนาะโอเคครับงั้นไว้เจอกัน EP หน้าเรื่องการขายคาร์บอนเครดิตครับผมเดี๋ยวเราลาไปก่อนครับผมรายการ Guru Power Talk EP ที่4จบแล้วครับสวัสดีครับผมEnergy.